ถอดรองเท้าบูทใส่ก่อน1:30ก็ถอดอีก1:30 3 2 1 Actionพี่นุ่นร้องเต็มคนเป็นพี่นุ่นเธอจำได้ไหมเกิดอะไรขึ้นที่นั่นความรักของผมเกิดขึ้นที่นั่นวันนี้นะครับต้องมาถ่ายคลิปของสตูดิโอเทมเพลนะครับก็เป็นของพี่ติ๋มนะครับเป็นช่างภาพที่ผมประทับใจในผลงานพี่ติ๋มมากเราจะถ่ายมา2ครั้งแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่3วันนี้ผมจะได้เล่นเป็นนกพรด้วยกับคุณกีรตินะครับจากเรื่องข้างหลังภาพเป็นนกพรเวอร์ชันติ๋มมาดูเลยก็ใส่หนักปกติรู้สึกมันไม่เข้าอ่ะถอดรองเท้าอีกรอบใช่ถอดรองเท้าบูทใส่ก่อน1:30ก็ถอดอีก1:30เวลาออกมาทำงานนะครับก็คือจะใช้เครื่องสำอางตัวเองเพราะว่ากระแดะไม่ใช่ มันแพ้มันก็ต้องหาผลิตภัณฑ์ตัวเองมาใช้ใช่เราไม่บอกใช่ไหมไม่บอกครับแต่ถ้าสปอนเซอร์เข้าก็จะบอกเลยอยู่มาได้กี่โมงครับเมาควันไปถึงก็เลยตอนนี้ต้องบอกตัวฟิลเตอร์ใส่ฟิลเตอร์เริ่มกล้าเหมือนเวลาแต่งหน้าน้อยกว่าเวลาใส่รองเท้าบูทออกมานั่งรอครับทีมงานของพักกันอยู่นี่เป็นบทไม่ดูบทแบบเป็นพีเรียดครั้งแรกที่ได้เล่นหญิงกีรติพรจำได้ไหมอะไรเกิดขึ้นที่นั่นความรักของผมเกิดขึ้นที่นั่นไอ้เราก็พีเรียดได้ไหมคุณบอยครับจากเรื่องครับความรักของผมเกิดขึ้นที่นั่นฝืนยิ้มไม่ให้ร้องไห้แบบนี้ดีเลยนี่ประมาณนี้เป็นเล่นสายเล่นเหลี่ยวเล่นไม่ชัดในดวงตามากกว่าสายเล่นเหลี่ยวนี่พี่ติ๋มครับสวัสดีค่ะเป็นเจ้าของสตูดิโอนะฮะถ้าใครเห็นภาพที่พี่ติ๋มถ่ายที่หลอกปกติเนี่ยก็คือลูกนี่โปรโมทซีรีส์พี่ติ๋มอ่ะก็คือใครอยากมีรูปดีๆก็คือไปใช่แต่งสวยๆไปแต่งใช่ไหมใช่ใช่ใช่พระรามหกเราเปลี่ยนชุดใส่ชุดใช่ป่ะให้ดูความแฟชั่นของพี่หมูเองพี่หมูสว่านครับมีหมูด้วยครับมีหมูด้วยครับเดี๋ยววันนี้หาแล้วนี่โอ้ยมีหมูเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับหลังที่เสร็จแล้วครับใช่อันนี้กำลังจะขึ้นไปถ่ายภาพนิ่งครับเดี๋ยวผมเป็นคุณนพรใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวจะแนะนำคุณหญิงกีรติของผมวันนี้นะครับคุณหญิงกีรติของผมเองนี่พี่นุ่นศิรพันธ์นี่ผมเจอพี่นุ่นตั้งแต่หนังเรื่องแรกภูมิจำได้ไหมทำไมฉันรู้ล่ะประมาณ10ปีผ่านมา10ปีพี่นุ่นยังสวยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนี่คือใครใครเก็บไว้มันเกิดในปี70ส่วนหนึ่งของแฟชั่นนะแต่ทำนองเป็นญี่ปุ่นเลยนิดนึงผมว่าเต้นสไตล์ญี่ปุ่นไม่ได้เวลาพี่ติ๋มทำงานเนี่ยเวลาถ่ายแฟชั่นเขาจะแบบเขาต้องเอาความรู้สึกข้างในเราออกมาบางทีก็จะมีการบีฟก็แบบเอาอารมณ์หยุดที่อารมณ์นี้ซึ่งอารมณ์ไหนก็ขึ้นกว่าเราตอนนี้แล้วเนี่ยอารมณ์โกบลีThank you.
ปไหนเซตอัพเซตอัพรอเลยฟังเรื่องข้างหลังภาพพร้อมกันแย่แล้วไม่ได้หรอกตัวเองของเรื่องเนี่ยผู้หญิงที่เราเองเนี่ยเขาเหมือนกับเป็นผู้หญิงที่ทั้งสวยและเพียบพร้อมในสัตว์เรื่องเคยมีแฟนมาก่อนไหมครับกิเลติไม่เคยเลยแล้วสุดท้ายเหมือนกับเขาก็หาทางออกให้กิเลติด้วยการมาให้กับท่านเจ้าพญาคนซึ่งอายุแก่กว่าเขากับท่านเจ้าพญาก็รู้สึกว่าเธออยู่กับชายแก่ก็คงเบื่องั้นก็ให้น้องพรพาไปเที่ยวแล้วกันพออายุประมาณเท่าไหร่ก็คือยังเรียนมหาลัยอยู่เลย20แล้วลูกพลอยจริงก็รักเขาแล้วก็ไม่ได้เจอเขามา5ปีก็คือดูบาร์เขาอยู่รู้แล้วว่าเชียร์จะไปก็มาดูใจ3 2 1 Action เก็บจำได้ไหมโอเคอะไรลองเป็นทำหนึ่งที่นู่นนี่ผู้หญิงเยอะติเธอจำได้ไหมเกิดอะไรขึ้นที่นั่นความรักของผมเกิดขึ้นที่นั่นเก่งมากเลยค่ะวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังจะกลับบ้านยังไงก็ก่อนจะจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็ซับสไครบ์ช่องมีนาคมด้วยนะครับ